จ้าคุณอาจารย์น่าจะไปธุระห้องน้ำก็นะครับนะเดี๋ยวคงจะขึ้นมาครับบาทเพิ่นอยู่นี่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สารทีประจำตัวเพิ่นก็อยู่นี่นะครับไปไหนน่าจะไปไหนครับวันนี้ท่านใดเทศครับจัดท่านใดเทศของนี่ฮะอ๋อวันนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาเทศนาสาธุชนได้รับฟังท่านอาจารย์อัญชัยอย่างฉายาอาภากโลอาภากโลนะครับนะเป็นองค์ธรรมกระทึกจิตจะได้นำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศนาเทศนาสาธุชนได้รับฟังเจ้าภาพรักถวายกันเทศน่าจะบ่มีนะครับวันนี้นะครับเนาะมีข้าเจ้าภาพร่วมนะครับก็จะได้เจริญตัวแทนของเจ้าภาพร่วมศรัทธาท่านใดท่านหนึ่งนะครับน้อมประเคนถวายนะครับพระป่าถ้าจะน้อยใจก็ ก็เลยก้นให้ด้วยน้อยหนึ่งนะครับเนาะท่านใดต้องการจะถวายปัจจัยอื่นใดครับเจ้าคุณอาจารย์นะครับเชิญตอนนี้เลยนะครับนะจะได้ครับพร้อมๆกันนะครับเนาะเนื่องจากเวลานั้นก็ล่วงเลยมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับเชิญนะครับสถานต่างนอกรอเวลาแห่งสักคำนะครับเนาะต่างในยังบ่เรียบร้อยแต่นะครับนะการจัดเตรียมเข้าของต่างๆอาจเป็นเครื่องสักการะบูชาในศาสนาพิธีนิมนต์องค์เทศองค์แสดงธรรมขึ้นสู่ธรรมาสน์ครับ
ันนี้เข้าช่วงวันนี้สองสามวันนี้นะมันฝนตกหนักจังหวัดแปรจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายที่โดยเฉพาะที่ติดแม่น้ำน้ำมันท่วมเพราะมันทุ่งสูงแม้แต่วัดวาอารามมันท่วมไปจนถึงบนโบสถ์บนวิหารเนาะที่จังหวัดแปรเนี่ยมันน้ำยมครับฝนตกหนักมันไหลมาจากต่างอำเภอป่วงอำเภอจมุนต้นน้ำมันอยู่สมุนไหลเข้ามาสู่อำเภอสองอำเภอเมืองสูงเม่นอำเภอรองอำเภอบางชินเข้าไปสู่สุโขทัยหน้ามันถ้ามันมวลหน้ามันหนักเนี่ยมันบ่มูมันบ่พอสามารถจะเก็บไว้ในเขื่อนน่ะแม่น้ำยมมันบ่มีเขื่อนบ่มีอ่างเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ก็ชาวบ้านทั้งหลายก็มีความเดือดร้อนกันแต่เขาทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็คงจะฮู้มันเขามาอยู่ดิ่มน้ำเนาะมันบอกมันจะท่วมละท่วมน้อยเท่านั้นแหละบางคนท่วมมาถึงที่นอนมันนะบ้านสองชั้นบ้านสูงบ้านใต้ถุนสูงมันท่วมมาถึงห้องนอนมันแหละอันนี้บ้านเราดีเนาะแม่น้ำปิงน้ำบ่อหนองนะถ้าได้สาบด้วยเตาก็เลยแห้งน้ำบ่อหนองบ้านเราเดือดอยู่ใต้อยู่เหนือน้ำนี่ก็แม่น้ำปิงมันก็ยังบ่ได้หลากท่วมอันนี้เป็นธรรมชาติที่มันต้องเหลือเกื้อกูลกันทางคณะสงฆ์ก็ได้ช่วยเหลือด้วยกันโอนเงินส่วนกลางเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยไปให้แกคณะสงฆ์จังหวัดในเขตจังหวัดที่มีน้ำท่วมเขาไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันเดี๋ยวเข้าป่าอาหารตลอดถึงซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์เห็นว่าเขาจะช่วยเขาได้ระดับหนึ่งเป็นกำลังใจให้แกเขาทั้งหลายเหล่านั้นนะวันนี้เราจะได้ฟังธรรมต่อไปนะรับไว้ว่าเราชินเจริญศรัทธากราบพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอิมินาสการะนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนาธัมมังอภิปุชยามะอิมินาสการะนาสังฆังอภิปุชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสราเนนสหะอัตถังคะสมณาคตังอุโปสถังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสราเนนสหะอ
อัตถังคะสมณะคะตังอุโปสถังยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสรณีนะสหะอัตถังคะสมณะคะตังอุโปสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตาอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสำหรับผู้สมาทานศีล5กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสำหรับผู้สมาทานศีล5ยุติไว้แค่นี้ต่อไปศีล8วิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกะทัสนามาลาคันธาวิเลปานาธารณามันดนาวิโภสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีนัจจะคีตะวาทิตะวิสุกะทัสนา
มาลาคันธะวิเรปณะทารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังคะสมณาคะตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวะสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิทุติยัมปิอิมังอัตถังคสมนาคะตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวะสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิตติยัมปิอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวะสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิอิมานิอัตถสิกขาปทานิอุโปสัทธาจะเสนะมนสิการิตวาสาธุอปมาเทนะรักขิตปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตพระมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจธาสันติทะสัตตาบปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังอารัธนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกัมมังกริสสามิกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายะโทภวิสติตีขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านพระภาวนาธรรมาภิราชเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดลำเปิงโดยความเคารพกราบนมัสการพระภิกษุสงฆ์ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งเป็นวันธรรมสวนะเป็นที่วันที่เราจะได้มาชำระกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดเรียกว่า7วันเป็นวันที่เรามาอาบน้ำคือเรามารับน้ำพระธรรมเพื่อที่จะทำให้กายวาจาของกายวาจาใจของเรานั้นเป็นที่ว่าพักผ่อนจาก6วันแล้ววันนี้ก็มาทำงานโดยมาชำระใจตามพุทธภาษิตที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นการที่เราเกิดมาในโลกนี้เราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์อยู่ที่กรรมคือการกระทำของเราเรียกว่ากายวาจาใจถ้าเราทำดีก็เรียกว่าสุจริตสุแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายสิ่งที่คนดีทำได้ง่ายตรงกันข้ามแล้วถ้าเราทำความชั่วก็เรียกว่าทุจริตทุแปลว่าสิ่งที่ชั่วยากเมื่อว่าเรามีกายวาจาใจเราเป็นสุจริตแล้วกายเราเป็นบุญท่านว่าสุจริตสามได้นามว่ากรรมดีถ้าใครมีมันประพฤติยึดไม่ทิ้งย่อมสบสุขดังที่ใจไฟประวิงที่ดียิ่งคือสุขทุกข์ไม่มี
เมื่อเรามาทำคุณงามความดีถ้าเราระลึกนึกถึงขึ้นมาครั้งใดครั้งใดก็มีแต่ความสุขความเจริญตรงกันข้ามกับความทุกข์ถ้าเรากระทำลงไปแล้วทำให้เราเดือดร้อนภายหลังเมื่อเราระลึกนึกถึงแล้วทำให้เรามีความทุกข์ใจท่านในว่าทุกจริตสามในนามว่ากรรมชั่วถ้าเกือกกลัวกับมันย่อมหันใสคือพบทุกข์แน่วแน่ไม่แปรไปคิดทีใดก็เป็นทุกข์ไม่สุขจริงฉะนั้นเวลาเราทำคุณงามความดีคุณงามความดีนั้นย่อมจะปกปักรักษาเราไม่ว่าเราจะไปแห่งหนตำบลใดเรียกว่าเรามาสร้างบุญบุญนั้นก็มีหน้าที่ทำให้เรามีความสุขความเจริญแต่ถ้าคนใดขาดบุญแล้วเราก็ไม่สามารถทำคุณงามความดีคือเราหมดลมไปในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นมีแคว้นแคว้นหนึ่งชื่อว่าแคว้นอัลละกัปปะในแคว้นอัลละกัปปะนั้นเกิดมีภัยขึ้นเรียกว่าทุกภิกขภัยทุกภิกขัตตะทุกภิกขภัยคือภัยที่เกิดจากข้าวยากหมากแพงก็ทำให้ลำบากต่างคนก็ต่างที่จะขนขวายให้ชีวิตของตนเองนั้นพ้นรอดจากความตายมีบุรุษคนหนึ่งชื่อว่านายโกตุหานิกะแล้วก็มีภรรยาชื่อว่านางกาลีครอบครัวนี้ก็มีบุตรน้อยสองสามีภรรยาก็จึงถามกันว่าเราจะทำยังไงดีเราจะหนีภัยไปเมืองไหนดีเนี่ยพอรู้ทราบข่าวว่าเมืองโกสัมพีนั้นเป็นเมืองที่ว่าสามารถพ้นจากอันตรายได้พ้นจากภัยที่เกิดจากข้าวยากหมากแพงได้จึงพากันเดินทางไปเมืองโกสัมพีขณะที่จะเดินทางไปเมืองโกสัมพีก็ต้องมีสัมภาระมีลูกน้อยมีนมมีอาหารการกินแล้วก็มีเครื่องใช้ไม่สอยเล็กๆน้อยๆติดตัวไปเนี่ยเดินทางไปก็ทำให้ลำบากบางทีก็ล่าช้าบางทีก็เหนื่อยเมื่อยล้านายโกตุหานิกะก็จึงถามภรรยาว่าเวลาเราอุ้มลูกไปเนี่ยมันลำบากมากต้องผัดเปลี่ยนกันคนหนึ่งก็ต้องอุ้มเครื่องใช้ไม่สอยเราจะถามว่าพี่จะถามน้องว่าลูกเราเนี่ยเราเอาวางไว้ดีไหมพูดง่ายๆเราทิ้งลูกเราแล้วสองคนต่างปะเดินทางไปเนี่ยเราว่ามันจะไม่ยุ่งยากดีไหมผู้ที่เป็นแม่ก็ตอบว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นลูกเนี่ยมันเกิดจากเนื้อเลือดจะทิ้งเนี่ยมันยากลำบากทิ้งไม่ได้เมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องเปลี่ยนกันคนหนึ่งอุ้มคนหนึ่งหอบคนหนึ่งหอบข้าวของก็คนหนึ่งก็อุ้มลูกไปเปลี่ยนกันถ้าเหนื่อยก็เปลี่ยนกันสามีก็ชี้แนะเหตุผลว่ามันยากลำบากนะไหนจะอุ้มคนไหนจะอุ้มเครื่องใช้ไม่สอยเอาถ้าเป็นงั้นก็ทำใจบอกเหตุผลแค่นี้แหละเมื่ออุ้มไปอุ้มมาแล้วก็ปรากฏว่าภรรยานี่เหนื่อยให้สามีอุ้มสามีก็เปลี่ยนอุ้มภรรยาก็เอาเครื่องใช้ไม่สอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเมื่อเดินทางไปก็ปรากฏว่าน้ำนมก็แห้งเสบียงก็หมดอาหารการกินก็หมดน้ำก็ไม่มีนะสามีนี่ก็บอกว่านี่แหละเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราเนี่ยเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ถ้าว่าเราอยากเกิดลูกมันไม่ยากเลยเราค่อยไปวางแผนไปเกิดที่เมืองอุดมสมบูรณ์ระหว่างการเดินทางเนี่ยลูกนะมันเป็นปัญหามากเลยบอกกันแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่บอกนะเมื่อภรรยาเอาลูกให้สามีอุ้มนางก็มาเปลี่ยนถือสำรับกับข้าวเนี่ยนางก็รู้สึกว่าเบาตัวหน่อยนางก็สบายบางครั้งก็เดินไปเดินมาก็รู้สึกว่าเหมือนจะหนักนางก็นึกถึงว่าเหมือนเราจะอุ้มเราอุ้มของใช้เนี่ยเหมือนเราประดับด้วยดอกไม้ประดับกายเราสวยงามแล้วก็มีคนชมแล้วก็มีความสุขใจนางก็เดินทางไปสามีเมื่อรู้เช่นนี้ก็จึงบอกกับลูกว่าชาตินี้เนี่ยพ่อยังไม่พร้อมนะมันยากลำบากพ่อจะเอาวางไว้ใต้ต้นไม้ที่ร่มๆเนี่ยที่เย็นๆแต่แดดก็ไม่ส่องหากว่าลูกยังมีบุญอยู่ก็คงจะมีคนไปเก็บมาแล้วก็เก็บไปเลี้ยงถ้าลูกไม่มีบุญก็ถ้าลูกตายก็ชาติหน้าหรือว่าชาตินี้เนี่ยถ้ามันอุดมสมบูรณ์ค่อยไปเกิดเป็นลูกพ่อก็ได้นะพ่อลาก่อนนะพ่อวางไว้ละต่างคนก็ต่างเดินทางไปเมื่อเดินทางไปแล้วก็สมัยครั้งพุทธกาลต้องเดินทางด้วยเท้าผู้ที่เป็นแม่เนี่ยรู้สึกว่าเบาตัวไม่ได้อุ้มลูกคิดถึงลูกขึ้นมาว่าลูกเรามีไหนมาฉันจะอุ้มสามีก็บอกว่ามันเหนื่อยมากลำบากมากฉันเอาไปวางไว้แล้วไม่ได้แบบคว้างเลยเอาไปวางไว้ที่ร่มๆนั่นแหละ
ถ้าตายไปก็หมดภาระถ้าไม่ตายก็มีใครเอามาเอาไปเลี้ยงก็หมดภาระของเราภรรยาก็ให้ไปตามดูปรากฏว่าลูกนั้นได้หมดลมหายใจแล้วนะก็เสียอกเสียใจนะเดินทางต่อไปสามีก็บอกไม่ต้องเสียใจหรอกเดินทางให้มันโล่งๆเบาๆเกิดเราเป็นลมล้มกลางทางจะทำยังไงเราค่อยไปว่ากันใหม่เรื่องลูกนั้นไม่มีปัญหาเราก็ไม่ได้ฆ่าซะเมื่อไหร่เพียงแต่เราเอาไปวางไว้แค่นั้นแค่นั้นเองนะเมื่อเดินทางมาไปถึงเมืองโกสัมพีเมื่อเข้าไปถึงเมืองโกสัมพีแล้วก็ปรากฏว่าไปถึงเข้าเขตเมืองโกสัมพีไปถึงบ้านเศรษฐีจึงขอไปพักบ้านเศรษฐีไปขอพักค้างคืนก็มีความตั้งใจว่าถ้าเขามีการมีงานก็ช่วยการช่วยงานเขาถ้าเขารับจ้างก็เป็นลูกจ้างเขาเนี่ยอะไรก็ได้ข้อสำคัญขอให้ได้รับประทานอาหารแล้วก็รอดตายเนี่ยส่วนเงินทองไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญอาหารการกินถ้ามีอาหารการกินแล้วมีการมีงานแล้วเงินทองมันจะตามมาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไปขอพักเศรษฐีก็บอกพักได้ไม่เป็นไรพอดีวันนี้เราก็จัดงานบุญอยู่เราจัดงานบุญโดยทำข้าวมัทุปายาสจัดถวายแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่ว่าเดินทางมาบิณฑบาตพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วก็เราจะรับศีลรับพรแล้วก็ฟังโอวาทฟังธรรมะได้บุญด้วยกันนะแต่ว่าปรากฏว่าเราทำบุญก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรพอดีมีข้าวมัทุปายาสที่เหลือที่เขาคุกด้วยน้ำอ้อยน้ำนมงาด้วยถั่วอาหารก็อเด็ดอร่อยมากคนใช้เศรษฐีก็บอกว่าพ่อเศรษฐีท่านให้แบ่งมาให้เมื่อเป็นชินใดโกตุหาริกากับภรรยาก็ได้รับส่วนที่แบ่งที่เขาเลี้ยงกันที่พอเหลือไว้แบ่งนายโกตุหาริกาก็วันนี้เรารอดตายแล้วนะหายร้องไห้หรือยังอยากเกิดลูกก็ค่อยว่ากันถ้าเราอุดมสมบูรณ์มีที่อยู่ที่อาศัยก็ค่อยว่ากันผู้ที่เป็นภรรยาก็นึกสงสารสามีว่าสามีเนี่ยเวลาฉันไม่สบายเนี่ยอุตส่าห์มาอุ้มมาหอบมาแบกของหนักได้ถ้าฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยทำตัวงั้นไม่ได้แน่นอนเพราะเราไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีใครเป็นที่พึ่งมีสามีเป็นที่พึ่งจึงบอกพี่ต้องรับประทานก่อนฉันให้อิ่มก่อนให้พี่มีแรงก่อนส่วนฉันเนี่ยฉันร่างกายไม่ต้องการอะไรหรอกเพราะเป็นผู้หญิงเนี่ยจะแบกจะหามก็ไม่ได้แต่ถ้าฉันไม่สบายเนี่ยพี่เนี่ยต้องอุ้มฉันขณะที่พักอยู่รับประทานอาหารอยู่กินขนมอยู่กินข้าวมัทุปายาสอยู่จึงเห็นสุนัขของเศรษฐีเนี่ยนอนอยู่คนใช้ก็มาปัดมากวาดมาดูแลว่าโอ้สุนัขเนี่ยหลับหรือยังมาเปลี่ยนผ้าหน่อยนะยุงจะกัดไหมเอามุ้งมากางไว้นะกินอิ่มหรือยังถ้ากินอิ่มแล้วจะเอาไปล้างเอาน้ำมาให้ถ้าไม่อิ่มก็จะเอาขนมมาอีกนะจะเอาอาหารอร่อยๆมาให้กินนายโกตุหาริกาเขาคิดโอ้ทำไมเราลำบากเหลือเกินถ้าเราเป็นสุนัขเศรษฐีเนี่ยได้นอนดีมีคนบริการให้อย่างดีเลยอิ่มน้ำก็มีอาหารการกินก็มีแล้วก็ยุงก็ไม่ได้กัดเราเนี่ยเป็นคนลำบากจริงๆถ้าเราได้เป็นหมาเศรษฐีเนี่ยเราคงมีความสุขก็คิดเล่นไปอย่างนั้นนะพอดีหมาหรือว่าสุนัขเศรษฐีนั้นเป็นสุนัขที่กำลังท้องแก่กำลังใกล้จะคลอดแล้วเมื่อคิดเช่นนั้นก็ปรากฏว่าคืนนั้นนายโกตุหาริกาเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนรับประทานอาหารไปกินข้าวมัทุปายาสมากไปมันไม่ย่อยหรือว่าระบบการย่อยไม่ทันตายทันทีนะเมื่อตายแล้วก็จิตที่มีจิตปฏิพัทธ์เมื่อมีจิตปฏิพัทธ์แล้วก็ไปอยู่ในท้องของสุนัขพอถึงเวลาสุนัขก็คลอดออกมาแล้วก็เป็นสุนัขตัวเล็กอยู่ก็เศรษฐีก็เลี้ยงส่วนนางกาลีนั้นก็ไม่รู้จะไปไหนบอกว่าหนูไม่มีที่พึ่งแล้วขออยู่กับพ่อเศรษฐีนะเก็บกวาดปัดกวาดก็ดีทำงานก็ดีแล้วแต่พ่อเศรษฐีสงสารเธอสามีก็ได้หมดบุญไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐีก็ลากรับเลี้ยงไว้เรียกว่าเป็นลูกเลี้ยงให้รางวัลสินจ้างรางวัลให้อาหารการกินจัดการศพเรียบร้อยแล้วยังบอกว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ทำบุญใส่บาตรแล้วก็ฟังคำอนุโมทนาสั้นๆเช่นว่าตั้งใจทำคุณงามความดีนะพระท่านจะให้โอวาทขอคิดให้ศีลให้พรแล้วก็สาธุแล้วก็เตรียมใส่บาตรประจำทุกเช้าก็แล้วกันนี่หน้าที่ของเราเศรษฐีก็นิมนต์พระปัจเจกับพระเจ้ามาฉันอาหารทำบุญใส่บาตรเป็นกิจวัตร
แล้วก็เศรษฐีนี่ก็เลี้ยงสุนัขไว้เป็นสุนัขที่แสนรู้นะบางครั้งพระเถระท่านฉันอาหารเสร็จแล้วมีขนมมีเศษขนมนะสุนัขก็ไปเฝ้าอยู่ใกล้ๆจึงโยนขว้างให้ว่าตายไปแล้วก็ไปอยู่สวรรค์นะถ้ารู้ธรรมะเนี่ยอย่าไปตกในที่ชั่วนะเธอให้รู้ธรรมะเนี่ยอย่าวุ่นวายนะให้จิตสงบนะสุนัขฟังก็รู้เรื่องนะทั้งลูกสุนัขด้วยก็รู้เรื่องเศรษฐีก็บอกว่าถ้าวันใดถ้ากับผมเนี่ยไม่ว่างหรือว่าติดภาระหน้าที่ไม่ทันมานิมนต์แต่ว่าจะทำบุญประจำนี่แหละเช่นว่าคนงานคนใช้เนี่ยไม่ค่อยว่างกันเนี่ยจะให้สุนัขแสนรู้เนี่ยมานิมนต์พระปัจเจกพระเจ้าเนี่ยให้ไปฉันสุนัขเนี่ยจะมาเห่ามาหอนถ้ามาเห่ามาหอนเช่นนี้ก็เตรียมบาตรได้เตรียมจีวรแล้วก็เดินไปหากว่าถ้าอยากทดลองสุนัขว่ารู้จริงไม่รู้จริงเนี่ยลองทำเสแสร้งแกล้งเดินทางผิดไปเนี่ยสุนัขจะคาบชายจีวรแล้วก็ไปให้ถูกสู่ที่ทางที่มันถูกแล้วก็ไปบ้านของผมนี่แหละนิมนต์ไว้เช่นนี้ถ้าว่าวันไหนเนี่ยสุนัขมานิมนต์ก็ให้พระปัจเจกพระเจ้าพ่อด้วยพระสงฆ์เนี่ยไปรับบิณฑบาตพอดีเศรษฐีอยากทดลองสุนัขแสนรู้จึงบอกว่าเธอไปนิมนต์พระปัจเจกพระเจ้ามาสิเรียกลูกเธอไปก็ได้ไปหลายตัวก็ได้นะสุนัขก็ไปเห่าไปหอนนะเมื่อไปเห่าไปหอนพระปัจเจกพระเจ้าก็รู้เมื่อรู้ว่าสุนัขน่ะมาทำหน้าที่นิมนต์แทนเศรษฐีเดินทางมาทำเป็นแกล้งหลงทางนะสุนัขก็ไม่พอใจนะทำเป็นเห่าเป็นหอนแล้วก็ไปคาบชายจีวรให้มาถูกทางเมื่อมาถึงแล้วพระปัจเจกพระเจ้าก็ให้โอวาทให้ข้อคิดพระปัจเจกพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถแสดงธรรมให้ละเอียดได้นะคือหมดกิเลสรู้เท่าทันกิเลสรู้ธรรมะหมดนะแต่สามารถแสดงสั้นๆได้นะถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเสมือนว่าคนที่ใบ้รู้ธรรมะแต่ว่าชี้แนะคนอื่นไม่ได้มากได้เล็กๆน้อยๆเหมือนคนใบ้คนหนึ่งใบ้เสร็จแล้วก็พูดอะไรไม่ได้นะมีคนตายไปมาเข้าฝันว่าฉันตายไปแล้วหลายปีแต่ว่าเงินทองมีอยู่ฝังไว้ที่มุมบ้านนะมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังนะเธอไปขุดเอานะเป็นโถนะเป็นเงินเป็นทองนะเอาแปรรูปเป็นเงินแล้วก็เอาไปทำบุญให้ฉันส่วนที่เหลือนะก็เอาไปมากก็ไม่เป็นไรเอาไปมากเอาไปน้อยไม่เป็นไรหรอกเธอไปขุดเอานะไม่ต้องบอกใครถ้าเจอคนที่ไม่รู้เรื่องมันจะขุดเอาไปขายมันไม่ทำบุญหรอกถ้าเธอทำบุญแล้วก็ฉันก็ดีใจแล้วฉันอยากได้บุญพอดีเศรษฐีก็คนที่ตายไปก็ไปเข้าฝันอีกคนหนึ่งว่าเธอก็เหมือนกันนะเธอไปขุดเอาเงินเอาทองเหมือนกันเอาไปทำบุญให้ฉันแล้วก็บอกคนที่ใบด้วยว่าฉันก็เข้าฝันเหมือนกันแบ่งกันคนเล็กๆคนละน้อยส่วนที่ทำบุญก็ทำบุญให้เป็นเน้นว่ารู้เรื่องหมายนะพอดีคนที่พูดได้ก็มาพูดว่ามีคนมาเข้าฝันฉันให้เอาเงินเอาทองไปทำบุญนะไอ้คนใหม่มันก็รู้เรื่องพยักหน้ารู้เรื่องล่ะส่วนที่เหลือก็เขาให้เราแบ่งกันคนละเล็กคนละน้อยให้เน้นทำบุญอันนี้ก็เหมือนกันพระปัจเจกพระเจ้าก็รู้ธรรมะแต่ไม่สามารถแสดงธรรมได้มากแสดงธรรมหัวข้อธรรมเล็กๆน้อยๆเออให้ได้ตั้งใจอยู่ในคุณงามความดีนะพอดีท่านพูดว่าตายไปแล้วให้ไปสวรรค์นะมันเป็นเช่นนี้ก็สุนัขก็จงรักภักดีกับพระปัจเจกกับพระเจ้ามีความชื่นชมนะแล้วก็ดีใจที่ว่าได้มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดนะมันเป็นเช่นนี้พระปัจเจกกับพระเจ้าก็มาบิณฑบาตรับเข้าบิณฑบาตทุกวันมีอยู่วันหนึ่งใกล้ออกพรรษาแล้วพระอันคนทั้งหลายก็ไปส่งพระปัจเจกกับพระเจ้าพระปัจเจกกับพระเจ้าพูดว่าอีกต่อไปเนี่ยไม่ต้องมานิมนต์เรานะถ้าเราพร้อมเราจะกลับไปที่บ้านเศรษฐีเองเมื่อเรากลับไปแล้วก็ต่อมาก็ค่อยนิมนต์ปกติเราจะไปเก็บจีวรเก็บเศษผ้าที่เอาเป็นผ้าบางสกุลมาเย็บเป็นจีวรเพราะว่าเป็นเทศกาลต้องหาจีวรแล้วก็เราจะได้กลับมานานอยู่นิดหน่อยนะสุนัขนะมาเสนุเศรษฐีก็รู้สึกว่าตอมใจนะที่ว่าพระปัจเจกพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มาบ้านเศรษฐีต้องใช้เวลานานเมื่อตอมใจแล้วก็ตอนนั้นก็หมดบุญไปสิ้นบุญไปเมื่อพระปัจเจกพระเจ้าไม่ให้ไปเนื่องจากว่าไม่ต้องมาส่งเราแล้วเราจะไปเองเพราะหนทางเนี่ยมันยากลำบากเราต้องห่อเหินเดินอากาศไปเมื่อสุนัขตอมใจตายแล้วก็สุนัขก็ไปเกิดบนสวรรค์ในชั้นสวรรค์เป็นเทพธิดาชื่อโคสกะโคสกะหรือว่าโคศกเป็นเทวดาที่ว่าเสียงดีมากนะถ้าเสียงดีเขาเป็นโคศกคนที่เสียงดีเป็นโคศกคนที่ประกาศนะว่าเป็นใช้อยู่ที่บนสวรรค์ด้วยอำนาจบุญที่ว่า
ได้จงรักภักดีเห่าหอนกับพระปัจเจกพระเจ้าตอนที่เวลามารับบิณฑบาตเมื่ออยู่บนสวรรค์ก็คุณงามความดีที่สร้างไว้ไม่ได้สร้างเพิ่มเมื่อหมดบุญก็จะได้ตายจากสวรรค์เมื่อตายจากสวรรค์แล้วก็จะลงมาสู่ในโลกมนุษย์เพื่อที่มาสร้างบุญในโลกมนุษย์แล้วแต่บุญมากบุญน้อยถ้าบุญมากก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์อีกเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้เกิดจะได้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์พอดีในเมืองโกสัมพีนั้นก็มีผู้หญิงงามเมืองผู้หญิงงามเมืองเนี่ยใช้ให้ผู้ชายมาใช้บริการบังเอิญเนี่ยผิดพลาดปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งท้องขึ้นมาเมื่อท้องขึ้นมาแล้วผู้หญิงเขาก็คุยกันว่าจะทำยังไงดีเนี่ยท้องเนี่ยเธอลองตายดูสิฉันคิดยังไงบ้างก็เอาทิ้งสิเอาฆ่าตายสิเราไม่ต้องการน่ะเรามัวแต่เลี้ยงลูกน่ะมันเวลาเราทำงานไม่มีหรอกเออฉันคิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงฉันจะเลี้ยงไว้เพราะมันสามารถทำงานอาชีพเหมือนแม่ได้แต่ฉันว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉันจะฆ่าตายดีกว่าเพราะมันไม่สามารถทำหน้าที่เหมือนแม่ได้เมื่อเป็นชนี้ก็นางผู้หญิงงามเมืองก็คิดชนี้พอถึงเวลาครบคลอดแล้วปรากฏว่าเป็นวิญญาณของโคสกะเนี่ยมาจุติในท้องผู้หญิงงามเมืองเวลาใกล้คลอดแล้วอยู่มาไม่นานใกล้จะคลอดแล้วบังเอิญในเมืองโกสัมพีก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้ก็จะไปเข้าเฝ้าพระราชาในเมืองโกสัมพีก็มีปุโรหิตที่มีหน้าที่ทำนายทายทักว่าเหตุการณ์ดาวมันโคจรกันกี่ดวงจะเป็นยังไงบ้างไปทำนายทายทักให้แก่พระราชาข้อสำคัญที่สุดพระราชาอยากรู้เหตุการณ์บ้านเมืองว่าเหตุการณ์มันจะมีการลบทับจับศึกไหมเราจะป้องกันยังไงได้จะให้พระสงฆ์นิกรเนี่ยเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขนะปุโรหิตก็ไปทำนายทายทักทุกวันก็เดินทางกลับมาวันไหนมีเหตุการณ์บ้านเมืองเกี่ยวกับในวังเกี่ยวกับพระราชาต้องรับทราบรับรู้เนี่ยปุโรหิตจะทำหน้าที่ทำนายทายทักแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์ปกติแม้แต่เหตุการณ์มันจะดีมันไม่เกี่ยวกับในวังเนี่ยเช่นคนบ้านนอกมีความสุขเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่เล่าให้ฟังหรอกยกเว้นแต่พระองค์ท่านอยากฟังว่ามีเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดไหมที่มันเกิดขึ้นบ้านนอกที่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยนะปุโรหิตก็จะเล่าให้ฟังถ้าพระราชาไม่ทูลถามก็ปุโรหิตก็ไม่เล่าให้ฟังเมื่อเป็นเช่นนี้ปุโรหิตก็เดินทางกลับจากวังเศรษฐีก็มีเศรษฐีคนหนึ่งต้องการไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพระราชาจึงเดินทางในระหว่างเดินทางจึงสวนทางกันมาจึงทักทายกันจึงถามปุโรหิตไปไหนมามีหน้าที่ทำนายทายทักก็ปุโรหิตก็ทำนายทายทักนั่นแหละก็ไปในวังมานั่นแหละไปทำนายทายทักว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงสงบไหมบ้านเมืองจะเดือดร้อนวันไหนจะมีวิธีป้องกันยังไงพระราชาเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงบ้านเมืองเป็นห่วงพระสงฆ์นิกรจะแก้ปัญหายังไงให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นแค่นี้แหละนี่คือหน้าที่ปุโรหิตกับหน้าที่พระราชาเนี่ยอ๋อเราเข้าใจแสดงว่าต้องมีความรู้สิทำนายทายทักรู้เรื่องหมดสิก็มันต้องดูโรคดูยามันก็พอรู้เหมือนกันเศรษฐีก็ว่าเออช่วยดูให้เราหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างพอดีภรรยาก็ท้องแก่แล้วก็จะคลอดลูกในท้องในเวลาคลอดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะดีหรือจะชั่วปุโรหิตบางอย่างเราก็รู้บางอย่างเราไม่รู้ก็ตอบไม่รู้นั่นแหละปุโรหิตก็คิดไปคิดมาทีนี้ถึงโอกาสทักทายกับเศรษฐีดูดวงไปเลยนะดูเลิกดูยามอ๋อวัยนี้จะมีผู้ชายน่ะที่คลอดออกมาน่ะเป็นคนที่มีบุญมากตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เอาทิ้งที่ไหนก็ไม่เป็นไรแม้ไหนไปทิ้งในกองขยะกองหยากเหยื่อเป็นแรงเป็นกาจะมากัดจะมากินก็กัดกินไม่ได้แสดงว่าคนนั้นมีบุญมากถ้าคนนั้นเกิดมาในวันนี้เนี่ยวันนี้หรือวันสองวันเนี่ยจะเกิดมาไวๆนี่แหละกำลังจะคลอดมานั่นแหละเศรษฐีก็เมียก็ท้องแก่แล้วดีใจนะอ้าวขอบคุณมากๆนะทั้งนั้นแล้วก็เดินทางไปในวังต่อนะคงจะไม่มีมือถือเหมือนปัจจุบันเนาะคงจะเดินทางไปหลายวันเศรษฐีก็ไม่ใช่ไปคนเดียวนะจึงให้คนใช้เนี่ยไปถามดูว่าภรรยาเนี่ยคลอดหรือยังถ้าคลอด
วันสองวันเนี่ยถ้าคลอดแล้วมาบอกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนที่คลอดถ้าเป็นผู้ชายมีบุญปรากฏว่าภรรยายังไม่คลอดนะวันสองวันเนี่ยบอกยังไม่คลอดเลยท้องยังใหญ่อยู่แต่ก็ใกล้คลอดแล้วแต่ว่ามีที่ปุโรหิตทำนายทายทักนะเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่คลอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายนะสตรีบอกถ้าเป็นอย่างนี้เธอก็ไปขอซื้อมาเป็นลูกในธรรมก็แล้วกันซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องบอกใครหรอกเวลาซื้อก็เป็นของเรานั่นแหละบอกลูกฉันลูกฉันฉันจะเอาเป็นลูกที่ว่าเป็นมงคลเพราะว่าคนเกิดในวันสองวันเนี่ยเป็นมงคลเมื่อเศรษฐีรู้เช่นนั้นจึงให้คนใช้น่ะเอาเงินไปขอซื้อมาเลี้ยงไว้นะเอาเงินไปถุงหนึ่งก็แล้วกันบังเอิญวันนั้นลูกของโสเภณีคลอดออกมาแล้วนะโสเภณีก็ดูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะปรากฏว่าเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายโอ้ไม่ถูกใจเลยเอาไปฆ่าเลยชื่อให้คนใช้ชื่อนางกาลีเหมือนกันนะเธอเอาไปขว้างก็แล้วกันไปขว้างกองขยะก็แล้วกันที่ตามถนนหนทางน่ะนางกาลีก็ได้เงินแล้วได้ค่าจ้างน่ะจึงเอามาขว้างนะทำไมไม่ขว้างล่ะเพราะได้เงินแล้วตัวเองก็ไม่มีธรรมะเนี่ยเอามาขว้างเมื่อวางไว้แล้วเพราะว่ามันเป็นสายเลือดมันแดงลูกเล็กแดงๆเนี่ยอีแรงอีกาก็เห็นโอ้โหดีใจใหญ่กูจะได้กินแล้ววันนี้มีคนเอาอาหารมาวางให้จะบินฉบเราบินมานะอยู่พอบินเข้ามาเนี่ยประมาณรัศมี 5-6-7 เมตรน่ะบินเข้าหาไม่ได้มันร้อนมากเหมือนไฟจะไหม้อยู่โอ้ยังไงก็เราจะตายก่อนแล้วไม่เอาแล้วอาหารร้อนเราไม่กินหรอกเรากินแต่เย็นๆที่มันเข้าไปใกล้นี่ยังไม่ถึงอาหารมันร้อนมากเลยกินไม่ได้ทำไมเป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่าในอดีตชาติก่อนนั้นเคยมีความจงรักภักดีเคารพเลื่อมใสในพระปัจเจกพระเจ้าได้ไปนิมนต์พระปัจเจกพระเจ้าได้ฟังธรรมขอคิดเล็กๆน้อยๆจากพระปัจเจกพระเจ้าเนี่ยบุญตัวเนี้ยปุงจึงปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันไม่ให้มีอันตรายนะเมื่อเป็นเช่นนี้คนใช้เศรษฐีก็ตามหาคนที่เกิดปรากฏว่ารู้ว่านางโสเภณีว่าเป็นผู้ชายฉันเอาไปทิ้งแล้วเพราะมันไม่ประกอบอาชีพเหมือนแม่ได้นี่นะถ้าอยากได้ก็ลองไปขอซื้อสินะไปขอซื้อที่นางกาลีนะนางกาลีทำไมจะไม่ขายได้2ต่อติดกันแล้วคนจ้างมาไม่เลี้ยงจ้างมาก็ได้1ต่อแล้วคนมาซื้ออีกก็ขายนะขายได้เงินมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐีก็เอาไปเลี้ยงไว้เศรษฐีก็ตั้งใจว่าถ้ามันใหญ่โตมาแล้วก็ถ้าลูกฉันเกิดมาถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าเราแต่งงานด้วยกันก็ได้หรือว่าเป็นผู้ชายก็ค่อยว่ากันเพราะมันเป็นคนมีบุญอยู่แล้วหรือว่าเราจะเอาลูกเราตั้งชื่อเป็นลูกเราใครก็ไม่รู้ใครลูกคนไหนคนแรกคนไหนเป็นคนที่สองแล้วก็ฆ่าตายเสียก็จบเรื่องใครจะไปรู้ด้วยแล้วก็บอกลูกของเราก็แล้วกันเศรษฐีคิดไว้ในใจเช่นนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้เอาไปทิ้งที่กองขยะนะต่อมาเศรษฐีว่าให้มันโตมาก่อนปรากฏว่าอยู่มาไม่กี่วันเนี่ยลูกเศรษฐีก็คลอดเป็นผู้ชายเหมือนกันอาท่านก็มาก่อนก็เป็นพี่ตามหลังก็เป็นน้องถ้ามันใหญ่มาก็ฆ่าพี่ตายเสียก็แล้วกันจบเรื่องแล้วก็ว่าลูกคนนี้แหละเป็นลูกเราใครก็ไม่ตามดูรู้ทันว่าคนไหนเป็นคนไหนหรอกนะเศรษฐีก็ให้มันใหญ่มันโตเล็กหนึ่งให้โตมานิดหนึ่งนะเดี๋ยวมันร้องให้เสียงดังคนจะรู้เรื่องนะพอดีเนี่ยเสียงร้องไห้ก็ไม่ค่อยมีนะเป็นคนที่มีบุญมาจึงว่าคิดว่าไม่เป็นไรพวกนี้เนี่ยเศรษฐีก็ให้คนใช้ว่าเธอไปทิ้งนะเธอเอาไปทิ้งที่คอกวัวนะเพราะวัวเนี่ย500ตัวเนี่ยมันจะออกคอกมาแล้วที่ประตูคอกวัวมันจะออกมาเพราะว่ามันอยากขี้อยากเยี่ยวเนี่ยมันจะมาเหยียบทับมันจะเละตุ่มเป๊ะเลยเธอไปทิ้งไว้นะประมาณสักก่อนจะออกคอกเนี่ยประมาณสักตี3ตี4เนี่ยเพราะว่า5โมงกว่าเนี่ยใกล้สว่างแล้วก็ฉันจะเปิดคอกแล้วก็ให้มันตายก็แล้วกันจะให้คนใช้เนี่ยเอาเด็กน้อยเนี่ยกลัวมันร้องไห้เนี่ยเอาขวดนมไปใส่ปากแล้วผ้าไปปูไว้เมื่อเป็นเช่นนี้ปรากฏว่ามีหัวหน้าของโคนอนไม่หลับเดินไปเดินมาเป็นตัวเมียด้วยเป็นนมอันเป็นวัวที่มีท้องมีนมที่พร้อมที่จะให้ลูกนะเมื่อเป็นเช่นนี้มาเห็นโอ้โหมนุษย์ทำไมใจจิตใจดำเนี่ยเอาเด็กมาทิ้งไว้ที่นี่เนี่ยหรือว่าขี้เหล้าเมายาไม่รู้เรื่องเอาวางผิด
สงสัยหิวนมมากนะจึงเอานมนะไปหยอดที่ปากเด็กทารกหิวนมนะก็ดูดกินนมวัวนะวัวก็ดีอกดีใจนะโอ้ได้เลี้ยงคนแล้วได้บุญเมื่อเป็นเช่นนี้พอคนเปิดประตูมาเปิดประตูนะถ้าเป็นคนก็คงจะบอกว่าออกไปก่อนนะฉันอนุญาตแต่ฉันจะออกไปทีหลังนะวัวที่เป็นจ่าฝูงก็มาคว่ำไว้อยู่เด็กก็ปลอดภัยนะเศรษฐีบอกว่าให้ตามดูนะถ้าทิ้งที่ไหนถ้ามันไม่ตายบอกนะคนเช่นเศรษฐีก็บอกว่ามันไม่ตายวัวน่ะแทนที่จะมาเหยียบเนี่ยเอานมไปให้กินอีกแล้วมาคว่ำไว้ไม่ให้วัวตัวไหนมาเหยียบมาย่ำอีกมาปกปักรักษาคุ้มครองอย่างดีถ้างั้นก็ไม่เป็นไรนะถือเอาไปทิ้งพวกนี้เอาไปทิ้งใหม่เอาเก็บมาเลี้ยงไว้ก่อนคืนนี้ตอนเช้าๆน่ะไปทิ้งไว้ทางเกวียนพอดีเขาจะไปค้าขายจากเมืองโกสัมพีเนี่ยจะไปค้าขายในเมืองพาราณสีล้อเกวียนเนี่ยมีตั้ง500เล่มมันจะโกงกลางไปเนี่ยเธอไปวางไว้เนี่ยประมาณที2ที3อ่ะถ้าก่อนสว่างเนี่ยที3กว่าเนี่ยเขาขบวนเกวียนมาแล้วก็วัวน่ะจะมาเหยียบมาย่ำหมดนะพอดีมาถึงแล้วก็เกวียนลำแรกมาเห็นแล้วก็วัวมาเห็นอ้อเด็กมันนอนอยู่ที่นี่เนี่ยพอดีเป็นโคโตเมียเนี่ยจึงเอานมเนี่ยไปหย่อนให้ลูกคนกินเจ้าของจะฟาดยังไงก็ไม่ไปนะจะไล่ยังไงก็ไม่ไปเอ๊ะทำไมเนี่ยวัวมาหยุดที่นี่เมื่อหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าคันที่1หยุด499ก็หยุดไม่ไปเอ๊ะมีปัญหาไงเนี่ยพอเจ้าของโคเนี่ยดูอ้อเป็นเด็กเนี่ยสงสัยคงมีบุญมากเนี่ยเจ้าของเกวียนก็เอามาเลี้ยงไว้คนใช้ก็บอกเศรษฐีไม่ตายหรอกพ่อเศรษฐีทางเกวียนแทนที่จะมาเหยียบเละตุ้มเป้เนี่ย500ตัวก็ขาแต่ละตัวก็มี4ขาแล้วมันไม่เหยียบมันก็เอาให้กินนมเหมือนกันนั่นแหละเอามาเป็นชิ้นเถอะไปตามมาก็แล้วก็ไปขอซื้อคนที่เจ้าของเกวียนก็เอาขายให้นะเมื่อขายให้จะทำยังไงดีเนี่ยพ่อเลี้ยงฉันลองคิดดูก่อนระดับสมองฉันเนี่ยฆ่าไม่ตายให้รู้ไปเอามันไม่ตายมาหลายๆแล้วนะไม่ตายมันก็เอาไปที่มันตายนะสิผีดิบมันกินสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยถ้าหลังกลางคืนมาแล้วมันกินหมดเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบก็แล้วกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็พอถึงกลางวันเนี่ยเศรษฐีเนี่ยให้คนใช้เนี่ยเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าเขาเรียกว่าป่าช้าผีดิบเพราะที่ป่าช้าเนี่ยมันมีผีดิบมันจะออกมากินเป็นสัตว์เป็นคนที่หลงเข้าไปหลังจาก6โมงเป็นต้นไปแล้วแต่ช่วงกลางวันยังไม่เป็นไรบังเอิญวันนั้นมีคนที่เลี้ยงแพะเนี่ยเอาแพะไปเลี้ยงไว้คนเลี้ยงแพะก็ฉลาดมันก็ทักใกล้ค่ำแล้วก็ไปเก็บแพะมา5โมงไปเก็บแล้วมีแพะแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งไปเห็นโอ้รู้สึกสงสารเอาเลี้ยงคนก็ได้เอาบุญบ้างเอานมแพะเนี่ยไปหยอดให้ที่ปากคนไม่ได้กินเป็นเด็กอ่อนเนี่ยเป็นทารกเนี่ยอะไรให้ใส่ปากมันกินหมดแหละกินน้ำมันก็ยังกินนะเราเอามือแย่เล่นมันก็ยังกินนะมันยังอมมือเลยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแม่แพ้ก็ให้กินนมแพ้นะรู้สึกว่าแม่แพ้ก็ดีใจนะคนก็ดีใจก็คือไม่ตายนั่นแหละนะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คนใช้ก็ไปคนไม่ดีใจมีคนใช้กับเศรษฐีคนใช้พ่อเศรษฐีผมเห็นแล้วนะมันไม่ตายคนเลี้ยงแพะน่ะเอาแพะไปปล่อยแพะในป่าช้าน่ะมันก็ยังกินอยู่ดังนั้นก็พรุ่งนี้ไปถามคนเลี้ยงแพะดูก็ไปขอซื้อมานะพอดีค่ำแล้วคนเลี้ยงแพะก็ไปเก็บแพะก็ไล่ต้อนกลับออกจากป่าช้าออกมาหมดแล้วนะมีอยู่แพะอีกตัวหนึ่งมันไม่ยอมออกนะแต่มันยังไม่ค่ำคนเลี้ยงแพะก็สงสัยไปดูไปเห็นคนเลยเอามาเลี้ยงไว้น่ะต้อนแพะกลับบ้านเอามาเลี้ยงไว้คนใช้ของเศรษฐีก็ไปถามคนเลี้ยงแพะขอซื้อได้ไหมของไม่ได้ต้องลงทุนเนี่ยเขามาให้เงินถ้าราคามันถึงก็ขายให้คนเลี้ยงแพะก็ซื้อไว้นะเมื่อเป็นเช่นนี้นะจะทำยังไงดีเนี่ยมันไม่ตายพ่อเศรษฐีป่าช้าผีดิบก็ยังไม่กินอ่ะมันจะกินได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ถึงเวลามันกินเนี่ยเอาไปป่าช้าผีดิบคืนดีไหมไม่ได้เดี๋ยวพ่อแพะขายราคาแพงยุ่งเอาไปทิ้งรูเหวก็แล้วกันพ่อรูเหวบางรูเนี่ยเขาเอาไม้เนี่ยตัดไม้ไผ่ปล่อยฟังรูเสียงเนี่ยมันไม่มีเสียงถึงพื้นนะเหวเนี่ยเขาเรียกว่าเหวลึก
ใครตกไปเนี่ยเวลามีเหวมันมีเขาจะว่าเหวเนี่ยมันลึกมันไม่ถึงก้นมันมีเหวบางทีเนี่ยมันเห็นก้นมันอยู่ก้นมันอยู่ที่ไหนเมื่อเขารู้เขาจะล้อมรั้วไว้ห้ามเข้าห้ามเหยียบตามถ้ำจะมีรูเหวเมื่อเป็นเช่นนี้จะเอาไปทิ้งรูเหวนะเหวที่มันลึกๆเออไปก็ไปมีสองตายายคุยกันว่าตากับยายวันนี้เนี่ยเราอาชีพเป็นคนจักสารเนี่ยจักตอกจักน่นจักนี่ทุกวันลูกก็มีอยากมีลูกทำยังไงสองตายายคุยกันนะยายก็ว่าฉันแก่แล้วมันไม่มีหรอกยังไงก็ต้องเอาลูกนกลูกกามาเลี้ยงคิดว่าเป็นลูกเราเออดีเนาะไปขอลูกเขาดีไหมใครจะให้ล่ะใครไม่ให้หรอกต้องเกิดเอาเองเราเกิดไม่ได้นี่ลูกเขาแม้แต่เขาจนเขาก็ยังรักนอกจากลูกคนที่เขาเอาไปทิ้งนั่นแหละอย่างนั้นหรือคุยกันถ้างั้นก็คงมีคนใจชั่วลูกไปทิ้งก็ดีเนี่ยมันจะทิ้งที่ไหนหรอไม่รู้แหละเราไปหาดูเอายังไงยังไงก็วันนี้เราไปจักตอกไปอยู่ก้นเหวก็แล้วกันเหวไหนเหวที่เขาเข้าใจมันเป็นเหวลึกแต่มันไม่ใช่เหวลึกนะบางคนชอบเอาคนมาทิ้งลงนะถ้ามันทิ้งลงเราก็เก็บเป็นลูกเราเลยเผื่อมีคนชั่วเราไม่อธิษฐานหาคนชั่วแต่เราอธิษฐานหาคนดีก็แล้วกันถ้ามีคนดีเนี่ยขอให้หลุดลงมาในก้นเหวก็แล้วกันเมื่อเป็นจริงสองตายายก็คิดเช่นนั้นเลยไปจากตอกอยู่ก้นเหวนะทีนี้คนใช้เศรษฐีก็จ้างคนอื่นเอามาทิ้งเขาก็มาดูเหวอันไหนดีเนี่ยพอดีมันมืดนอนในถ้ำอ๋อเหวนี้ก็แล้วกันมันคงจะเหวลึกมากนะคว้างลงมาปรากฏว่าทางปากถ้ำมันสว่างนะข้างล่างมันสว่างสองตายายก็มาจักตอกสารจักไม้ไผ่อยู่สารเสือสารอะไรอยู่บางเอ็นวันนั้นได้ยินเสียงเด็กร้องอุ้แว่อุ้แว่อยู่เนาะร้องห้อยก็ไม่เจอไม่ร้องห้อยก็ไม่ใช่คือร้องเรียกความสนใจเพราะขาดความอบอุ่นอยากหิวนมก็ว่าได้เพราะทุกวันมีคนโน่นคนนี้มาให้วันนี้ไม่มีอะไรนมก็หมดแล้วเนี่ยเขามาทิ้งปรากฏว่าขนาดโยนทิ้งมาเนี่ยบุญบารมีที่ปกปักรักษาเนี่ยเหมือนบ่อเนี่ยมาวางทับไว้นะเขาก็ใส่บ่ออยู่ละแต่มีมาค้างอยู่ที่ใบไม้ที่กิ่งไม้นะมันไม่ตกใส่ที่ของที่มันแข็งนะมันตกมีของรองรับไว้สองตายายก็คุยกันว่าเหมือนเสียงเด็กร้องไห้เนี่ยอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะฉันจะไปดูฉันเป็นผู้ชายเนี่ยฉันไต่ฉันขึ้นได้จะเป็นขึ้นหอบมาถ้าผีหลอกก็มันคงหลอกกลางคืนนะในกลางวันยายอย่าไปกลัวนะรอที่นี่นะพอดีตาเนี่ยไปตามได้อ้อคนจริงๆด้วยเอาเลี้ยงไว้เมื่อเอาเลี้ยงไว้เช่นนี้แล้วก็คนใช้เศรษฐีก็มาขอซื้อนะยายบอกไม่ได้ราคาแค่นี้มาซื้อคนได้ยังไงฉันก็หาเงินเป็นนี่เอายายกับตาหาไงจากตอกจากไม้สารอะไรก็ได้นะอ๋อไม่ต้องจากไม่ต้องสารแล้วขอซื้อ 1,000 ไม่ขาย 2,000 ไม่ขาย 3,000 ไม่ขายเมื่อเงินมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยตาโตเห็นเงินแล้วก็ตาโตขายถ้าเงินแค่นี้ขายก็ขายถ้ามีเงินเอาไปซื้อลูกซื้อหลานอาจจะได้ก็ได้กันเมื่อสองทายาขายไปแล้วก็เศรษฐีก็อ๋ออย่างนี้หรือจะทำไงพ่อเศรษฐีเออไม่เป็นไรเลี้ยงให้มันเป็นหนุ่มก่อนให้มันมีคู่รักก่อนให้มีคนชื่นชมยินดีเวลามันตายแล้วก็คนอื่นเสียใจนะคนร้องไห้ฉันจะสะใจนะเมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐีก็เลี้ยงไว้ไม่ให้เรียนหนังสือแม้แต่นุ่งผ้าก็ไม่ให้มีทุกผ้าที่ว่าเสื้อเนี่ยที่มันมีกระเป๋าเพราะมีกระเป๋าเวลาคนให้ขนมก็ดีให้เงินให้ทองก็ดีมันจะเก็บไว้มันจะมีที่เก็บให้เลี้ยงแบบคนที่ไม่มีบุญก็แล้วกันเพราะมันไม่มีบุญแล้วนี่แต่ได้ยินว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคนใช้โอ้มันไม่ไหม้ไงตกน้ำยังไม่ตกตกไฟไม่ตกเหลือน้ำกับไฟเนี่ยฉันจะทดลองดูฉันจะเอาตกไฟดีกว่าที่มันไม่ไหม้เนี่ยไฟที่ไหนเอาของขว้างลงไม่ไหม้เนี่ยไม่มีหรอกในโลกมนุษย์เนี่ยเมื่อเป็นชนีรอมันใหญ่ขึ้นเป็นวัยรุ่นมีคนรักมีคนชอบอยู่ทีนี้เป็นผลพูดเก่งด้วยเศรษฐีก็ไปพูดกับเพื่อนที่เป็นช่างปั้นหม้อว่าฉันมีลูกชายคนหนึ่งน่ะเป็นวัยรุ่นนิสัยไม่ดีเจ้าชู้เห็นผู้หญิงนี่กระโดดเข้าเดี๋ยวไปจับนู่นจับนี่จับผมเขาบ้างจับผมเขามาดมดูเนี่ยมันเสียชื่อเศรษฐีหมดมันเสียชื่อว่าไม่มีการศึกษานะวิธีแก้ไขคือเอาเข้าเตาไฟอย่างเดียวคนเจ้าชู้คนหลายใจเนี่ยถามผู้หญิงทั้งหลายในโลกไม่มีใครชอบหรอกที่ชอบมีเตาไฟนั่นแหละเวลาเอายัดเข้าไปแล้วจะเอามันดำมันเกี้ยงเอาแค่กระดูกอะไรเราสั่งได้ใช่ไหมเพื่อน
ถ้าฉันจ้างทำไหมช่างปั้นหม้อช่างผมก็ได้อยู่ได้อยู่ทำไงก็ได้เออฉันจะส่งลูกชายฉันมานะวันดีคืนดีรอให้มันโตก่อนมันคงยังไม่โตเต็มที่ให้มีคนรักมากมากถ้าฉันส่งมาปุ๊บเนี่ยเอาซัดตุ่มเข้าในกองไฟนะแล้วก็เอากระดูกมันมาเอากระดูกก็ดีขี้เถ้าเผาผงมันก็นี่มัดใส่ถุงแล้วมาให้ฉันเลยนี่แหละกลายเป็นผงถ่านผงขี้เถ้าแล้วฉันจะให้เงินเธออีกหนึ่งถุงวันนี้เอาเงินไปหนึ่งถุงก่อนฉันจะเขียนจดหมายว่าจัดการเลยเพื่อนแค่นี้เองถ้ามีผู้ชายมาเนี่ยมีจดหมายหรือว่าข้อความมาเนี่ยมันจะพับมามันจะห่อมาเนี่ยเธออ่านดูท่านเธอเข้าใจแล้วก็เธอยัดตุ่มเข้าในกองไฟเลยบางทีเนี่ยจะฆ่าคนไม่ได้เกิดเขาสั่งซื้อหม้อเนี่ยแล้วก็ดูจดหมายลายลักษณ์อักษรฉันจะเขียนแล้วก็ส่งมาพอดีเป็นวัยรุ่นล่ะพ่อก็เรียกว่าอันคนเรียกว่าพี่นะเกิดเป็นพี่มีพี่เรียกลูกเศรษฐีก็เรียกว่าน้องพ่อเกิดทีหลังน้องก็เป็นวัยรุ่นได้เรียกกันมาเนี่ยลูกเศรษฐีจริงๆเนี่ยไม่มีธรรมะชอบเล่นการพนันเล่นดนเล่นนี่รู้เองนะไปแอบดูเขาเล่นอย่างนั้นได้เงินแค่นี้เล่นไพ่อย่างนี้ได้เงินแค่นี้รู้เวลาพ่อให้เงินไปเนี่ยแทนที่จะไปซื้อกินขนมเนี่ยไปเล่นไพ่คิดปัญญาแบบไม่มีธรรมะถ้า100มาได้200ถ้า200ได้พันบางคนก็เสียเขาเสียมาเราก็ได้ถ้าเขาเสียมาเสร็จเป็นของเราถ้าเราเสียไปก็เสร็จเป็นของเขาคิดแค่นี้แหละสมองเนาะพอดีวันนั้นลูกเศรษฐีก็เป็นวัยรุ่นอะไปเล่นไพ่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเงินมันเสียแล้วโอ้จะทำยังไงดีเนี่ยพอให้เงินมาเราเป็นวัยรุ่นเราเงินแป๊บเดียวมันหมดไปค่าข้าวก็ไม่ยังไม่ได้กินจะไปขอพ่อก็ไม่ได้ถ้าว่ามันหมดได้ยังไงมันต้องมีที่ไปที่มามันไม่มีที่ไปที่มามันหมดถ้าพี่ชายเรามาให้พี่ชายช่วยเนี่ยขอเงินพี่ชายก็ได้อย่างนั้นก็ขอพี่ชายเล่นไพ่ให้แล้วก็สอนเผื่อได้มาเนี่ยได้เงินเยอะเราก็ได้กำไรด้วยเราก็ได้กลับไปหาพ่อพ่อก็ไม่ว่าพอดีอยู่มาวันหนึ่งพ่อก็บอกมานี่ลูกเอาจดหมายนี่นะที่พ่อเขียนให้เนี่ยที่พ่อพับเนี่ยใส่ซองให้เนี่ยอย่าให้ใครเห็นเป็นขาดไปยื่นให้ช่างปั้นหม้อนะธุระผู้ใหญ่เขาอ่านเขาจะรู้เขาจะจัดการให้บางทีเขาจะฝากหม้อมาหรือว่าเขาคิดถึงพ่อยังไงก็เขาจะฝากข้อความมาเนี่ยลูกเอาไปนะลูกชายในธรรมเนี่ยในนามของลูกคนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะส่งไปฆ่าตายร้องเพลงไปด้วยมีความสุขสนุกสนานความสุขในพ่อเป็นคนดีว่าได้ทำหน้าที่เป็นลูกพ่อให้ไปทำยังไงก็ไปทำหน้าที่ของพ่อคิดไปคิดมาว่าซองจดหมายเนี่ยถ้ามันขาดมันตกมันหายเนี่ยเป็นเรื่องลำบากเราจะใส่ในเสื้อเราก็ไม่มีกระเป๋าเนี่ยเราจะมัดเอาเลยเอาใส่ในเสื้อแล้วมัดเป็นจุกนะมัดเป็นจุกเราขอดไว้ก็เดินทางไปบ้านช่างปั้นหม้อนะพอดีไปเจอน้องชายเนี่ยลูกเศรษฐีตัวจริงก็บอกว่าพี่น้องเนี่ยเล่นการพนันอ่ะมันเสียเงินเสียทองหมดเสียข้าวเสียของไปถึงพ่อก็จะด่าเงินก็ไม่มีพี่มีเงินไหมเนี่ยพี่ไม่มีหรอกจะทำยังไงพี่รักน้องไหมรักสิพี่จะช่วยบอกให้ก็ได้เอาไม่ต้องบอกหรอกเอาน้องว่าถ้ารักทำตามน้องเล่นการพนันเลยตอนแรกนะพี่ชายก็ไม่อยากเล่นหรอกเล่นไปเล่นมาเพื่อความรักเพื่อน้องชายเนี่ยจะไม่โดนโทษเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าได้เงินเอาไปน้องเอาไปเลยน้องก็ดีใจเย้พี่ได้เงินมาแล้วรอดตายแล้วพี่เก่งเนี่ยเอากำไรน้อยเล่นไปเล่นมาได้กำไรเพิ่มอีกเล่นอีกพี่เล่นอีกเล่นอีกพอแล้วพี่มีธุระจะไปเนี่ยช่วยน้องก็ดีแล้วน้องก็ไปแย่งจดหมายนะมานี่จะเอาไปไหนไม่ได้นะพ่อสั่งไว้ห้ามอ่านเป็นอันขาดห้ามอ่านก็ไม่เป็นไรไม่อ่านก็ได้แต่จะเอาไปแทนอ้อไปที่บ้านช่างปั้นหม้อนเอานี่ไปยื่นให้เขาก็แล้วกันเอาถ้าเราต่างคนต่างรักกันนะพี่นะน้องก็รักพี่ก็รักน้องใช่ไหมใช่ถ้าไม่รักน้องเนี่ยก็น้องก็โดนไม่แซ่พอแล้วสิเล่นการพนันให้ก็จบกันเนี่ยพี่จะไปทำธุระไม่ได้ถ้ารักไหนเล่นการพนันสิได้กำไรแล้วดีเล่นเป็นเล่นต่ออีกนิดหนึ่งก็แล้วกันบังคับให้พี่เล่นพี่ก็โดยความสงสารจะเล่นให้นิดหน่อยก็แล้วกันนะเอาบายบายนะพี่นะจดหมายเนี่ยผมเอาไปส่งก็แล้วกันลูกเศรษฐีตัวจริงเนี่ยเอาจดหมายไปส่งนะไม่ถึงแล้วก็ไปยื่นให้เศรษฐีก็อ่านดูจัดการเลยเข้าในกองไฟเลยนะ
เศรษฐีก็ซัดตุ่มเข้าในกองไฟที่มันกำลังเผาหม้อที่มันร้อนมันแดงมากเสียงดังอะไรไม่ฟังแล้วนะพอได้กระดูกมันประมาณพอมันไหม้เอากระดูกออกมาใส่ถุงมัดแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้วันเวลาผ่านไปเศรษฐีก็คอยดูว่าผีมันจะมาหลอกกูไหมไปแล้ววันนี้เนี่ยเป็นศพแน่นอนปรากฏว่าสักครู่หนึ่งประมาณสักสองโมงสามโมงเนี่ยเดินทางมานะมาดูอยู่ผู้ที่เป็นพ่อในธรรมเนี่ยพ่อที่ไปซื้อเลี้ยงแล้วนะพอซื้อมาเลี้ยงเป็นลูกมงคลนะคิดว่ามันหลอกกูหรือเปล่าว่าทำไมตัวตนมาปรากฏเป็นตัวเป็นตนเนี่ยอดไม่ได้ถามเลยนะอันนี้เป็นผีหรือเป็นคนเนี่ยบอกเป็นคนครับพ่อที่จริงอยากถามลึกใจลึกๆความจริงอยากถามกูส่งมันไปตายแล้วทำไมมึงโผล่มาเป็นตัวเป็นตนอยู่มันมาได้ยังไงเนี่ยก็ไม่กล้าถามจึงถามว่าแล้วมายังไงไปยังไงอยู่พ่อคือมันเป็นคืออะไรก็บอกมาสิถ้าผมบอกพ่ออย่าไปตีน้องนะน้องได้เล่นการพนันน่ะเสียเละตุ้มเป๊ะเลยพ่อเงินก็ไม่มีให้ผมเล่นแทนน่ะขอเงินผมตอนแรกผมไม่มีเงินน่ะผมเลยเล่นแทนน่ะผมเล่นไม่เป็นเขาก็สอนอย่างนั้นอย่างนี้เล่น200จะได้3เล่น3ได้4เนี่ยเล่นไปเล่นมามันได้จริงน่ะเขาถามว่าผมรักเขามั้ยผมก็บอกว่าด้วยความรักนั่นน่ะผมยอมเล่นถ้าได้ไม่รู้เรื่องแล้วเขาบอกว่าให้เล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกได้กำไรนะเขาบอกให้เล่นอีกเพื่อความรักน่ะผมก็บอกว่าจะเอาจดหมายไปให้ช่างปั้นหม้อน่ะเขาก็เลยว่ารู้จักเขาก็กระโดดลงไปให้เลยพ่อได้ฟังแค่นี้บันไดมีซี่สองซี่เนี่ยไม่ลงแล้วกระโดดข้ามบันไดเลยนะอ้าปากจะบอกมันยังไม่ใช่คนนั้นมันผิดคนอย่าไปฆ่านะกำลังจะอ้าปากเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นผงเตาเฝ้าฐานเรียบร้อยแล้วเอาเงินมาได้แล้วเนี่ยเสร็จไหมเสร็จที่ก็อึ้งนะโอ้ยขาอ่อนเลยนะทีนี้ไม่บอกความจริงให้เขารู้ความจริงเฉพาะตัวเราตั้งใจฆ่าลูกเราไอ้ชั่วไอ้เกิดก่อนเนี่ยทำไมต้องเป็นลูกเราเศรษฐีก็ตอมใจนะทำไมเป็นงี้ไม่เป็นไรฉันจะฆ่าให้ตายนั่นแหละฆ่ายังไงยังไงมันก็ไม่ตายรอให้มันเป็นหนุ่มมาอีกให้มันมีคนรักมันเยอะกว่านี้ฉันจะฆ่าให้ตายได้นะเศรษฐีก็ไปหาเพื่อนเพื่อนก็เป็นคนที่ว่าอาชีพทำนายทายทักว่าเศรษฐีก็ไปบอกคนทำนายทายทักนี่บางทีว่าเขาจะรวยอาจจนก็ได้จะจนก็รวยก็ได้มันไม่แน่นอนหรอกคนเราเนี่ยเราต้องมีปัญญาประกอบด้วยนะเพื่อนแล้วก็ฉันจะส่งคนมาให้อันถ้ามีอะไรฉันจะส่งข่าวมาให้นะถ้าฉันส่งคนมาให้เนี่ยฉันช่วยฉันหน่อยจัดการให้ข้าก็ให้ข้านะเพื่อนนะให้ทำให้เขาเป็นคนดีก็ให้เขาเป็นคนดีก็แล้วกันนะไปเกินไว้ก่อนที่จริงอยากเอาลูกอะไปให้เพื่อนที่ทำนายทายทักฆ่าตายนั่นแหละนะจึงเขียนจดหมายมาเพื่อนวันนี้เราส่งคนมาถึงกลางวันฆ่ากลางวันถึงกลางคืนฆ่ากลางคืนเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้ฉันไม่ชอบเห็นผู้หญิงไม่ได้กระโดดใส่กระโดดใส่เสียชื่อเสียงหมดจริงไม่จริงน่ะไม่ต้องดูในดวงหรอกเกิดดวงมันดีเนี่ยมันชอบกลับมันชอบพลิกกันหน้าตาก็ดีจริงเหมือนคนมีบุญแต่มันไม่มีบุญเขาเรียกคนบาปฉันส่งมาอ่านในจดหมายก็แล้วกันไม่ต้องแปลอะไรเยอะไม่ต้องไปดูดวงหรอกจัดการฆ่าเลยฉันจะให้เงินเธอเขียนจดหมายไปแล้วก็มัดขอดในเสื้อเหมือนเดิมนั่นแหละนะถึงเวลาแล้วก็ให้ไปให้จดหมายไปให้เพื่อนของพ่อนะเขาก็เดินทางไปอีกเดินแพงไปสู่ความตายนะมาสู่หลายครั้งแล้วตั้ง 4-5 ครั้งแล้วครั้งนี้เหมือนจะเป็นครั้งที่7แล้วเดินทางไปปรากฏว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยเขาไปถึงบ้านเลยสวัสดีก่อนไปทักทายสวัสดีแม่เศรษฐีแม่เศรษฐีเห็นโอ้โหหน้าตาน่ารักเหมือนกันรูปหล่อเอาการเหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยคิดในใจนะว่ามีธุระอะไรมาหาพ่อเศรษฐีผมมีจดหมายมาแม่ขอดูสิไม่ได้แม่จดหมายใครก็จดหมายมันไม่ใช่จดหมายแม่พ่อสั่งห้ามคนอื่นเห็นไม่เป็นไรแต่พ่อเขาน่ะเขาทำนายทายทักดูดวงให้คนโน้นคนนี้เขาเรียกว่าวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยพ่อเป็นกำลังใจให้กำลังประกอบอาชีพอยู่แม่ว่าพักผ่อนก่อนตอนเย็นๆค่อยคุยพ่อก่อนแล้วกันนะต้องการอะไรบอกแม่หิวข้าวแม่นี่แม่จัดการให้คำว่าเศรษฐีจัดการเนี่ยดูแลเนี่ยเขาไม่ดูแลหรอกเขาให้คนใช้นั่นแหละจึงบอกคนใช้ว่าคนใช้มาดูซิผู้ชายคนนี้มาถึงแล้วมาพักเนี่ยให้มันพักก่อนตอนเย็นให้เข้าหาพ่อเศรษฐีจัดห้องให้พักจัดอาหารให้กินก็แล้วกันเลี้ยงข้าวปลาอาหารอย่างนี้แล้วก็ผมเหนื่อยผมอยากหลับหลับก็หลับซิหนูจะจัดให้หลับที่นี่นะค่อยๆเช็ดค่อยๆปัดค่อยๆถูดูให้มันเรียบร้อยถ้าทำไวมันจะเสร็จไว
ธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายมันอยากเห็นกันเนี่ยผู้หญิงก็อยากเห็นถูไปด้วยดูไปยิ้มไปโอ้โหหล่อจังเลยโอ้โหหน้าตาดีมากโอ้โหเราไม่เจอผู้ชายนานแล้วโอ้โหเรามีความอิ่มใจเนี่ยถูไปเช็ดไปก็ดูไปด้วยบังเอิญเศรษฐีบ้านนี้มีลูกสาวคนหนึ่งเศรษฐีนี่เป็นผู้ฉลาดถ้าคนใช้เป็นผู้ใช้ไม่ได้เขาอาจจะมามั่วกันมายุ่งหรือมาชอบกันจะเสียเศรษฐีเกิดเขาชอบกันพ่อเคยเห็นเหมือนนางปัตตาจราก็เสียตัวกับคนใช้ในที่สุดก็ทุกข์ยากลำบากไปแต่งงานกับคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมันยากลำบากเอาผู้หญิงเป็นคนใช้ก็แล้วกันพอดีเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีไปจ่ายตลาดเดินทางมาก็มาถามว่ามีไหนคนใช้แม่คนใช้ก็อยู่ในห้องนั่นแหละอยู่กับผู้ชายโอ้โหได้ยินผู้ชายดีอกดีใจผู้ชายที่มาเป็นแขกแม่นะพอดีไปถึงคนใช้ก่อนนี่แหละฉันทำอะไรช้าๆเนี่ยโอ้โหผู้ชายหน้าตาดีมากเลยมาที่ฉันจะจัดการออกไปเลยทำอะไรเธอทำอะไรอยู่อ่ะปัดกวาดยังไม่เรียบร้อยแต่ให้เขาทานข้าวแล้วขอกระนอนพักผ่อนอยู่เวลาเขาตื่นมาเนี่ยแม่บอกให้พาไปหาพ่อฉันเข้าใจฉันเข้าใจผู้หญิงก็บอกว่าออกไปเลยเธอฉันมาแล้วนี่ฉันเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของถิ่นเนี่ยปิดประตูใส่กรเลยนะทีนี้ผ้าม่านมีชั้นเดียวก็ใส่เป็น7ชั้นเลยฉันจะจัดการเดี๋ยวคนอื่นจะเห็นฉันอยู่กับผู้ชายมันจะทำอะไรฉันจะทำอะไรเรื่องปัญญาของฉันใช้ทำด้วยปัญญาเพื่อเป็นเช่นนี้ก็ผู้ชายก็หลับอยู่แล้วก็ลูกสาวเศรษฐีค่อยๆย่องไปย่องไปเออมันหลับสนิทนี่ไปเปิดดูที่มันมัดจุกไว้น่ะไปเปิดดูเห็นว่ามากลางวันฆ่ากลางวันมากลางคืนฆ่ากลางคืนอาจจะฆ่าเคลื่อนก็ได้เห็นเวลาไหนฆ่าเวลานั้นต้องดีกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ดีโอ้โหลูกสาวเศรษฐีเห็นแล้วก็ช้ำใจมันต้องแปลงสารฤาษียังแปลงสารฉันก็แปลงสารได้อันนี้เป็นเศรษฐีแปลงสารก็แล้วกันจึงบอกว่าถึงพ่อเศรษฐีฉันฝากคนมานะคนนี้เป็นคนดีมาถึงเวลาไหนก็แต่งงานเวลานั้นแหละเสื้อผ้าอาจจะมอมแมมอยู่หน้าตาเขาก็ดีอยู่แล้วก็ให้อาบน้ำด้วยน้ำหอมแล้วก็จัดผ้าอย่างดีเลยสวมเงินสวมทองให้ในเงินทองก็ฉันไม่ส่งมาด้วยเพราะถ้าเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองอยู่แล้วมันสมควรคู่กับลูกสาวของท่านเศรษฐีนี่แหละเป็นคนมีบุญจะมีไม่มีก็เช็คดูก็ได้ไม่เช็คก็ดูหน้าตาก็ได้แค่เศรษฐีเนี่ยเป็นหมอดูทำนายทายทักแค่นี้ก็ดีแล้วเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยจึงส่งของดีมาให้กันวันนี้คือของฝากเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ลูกเศรษฐีก็เขียนจดหมายแค่นี้แล้วก็เอาไปห่อๆแล้วก็ใส่ซองไว้ซองเก่าเผาไฟทิ้งนะเผาไฟทิ้งเสร็จแล้วก็เปิดผ้าม่านออกทีละชั้นทีละกลัวเขาเห็นว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ค่อยๆไปสกิดผู้ชายว่าพี่ตื่นได้แล้วเอ้าเป็นใครล่ะเมื่อกี้คนใช้อีกคนนึงอ๋ออันนี้เป็นลูกสาวเศรษฐีทานข้าวหรือยังเลยทักทายกันบอกว่าข้าวก็ทานเรียบร้อยแล้วเหลือแต่อาบน้ำเข้าไปหาพ่อเศรษฐีนั่นแหละเออถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยหนูเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยอยากขอดูจดหมายที่เขาส่งมามันว่ายังไงบ้างขอดูได้ไหมไม่ได้พ่อสั่งว่าห้ามให้ใครดูบุคคลขอดูคนแรกคือแม่เรายังไม่ให้ดูเลยทำไมลูกสาวจะขอดูหรอมันเป็นของพ่อเออเมื่อเจ้าของไม่อนุญาตเราก็ไม่ดูหรอกแท้ที่จริงเนี่ยลูกสาวเศรษฐีจัดการจดหมายเรียบร้อยแล้วไปแอบยิ้มอยู่ในห้องแต่งตัวไว้เรียบร้อยหมดแล้วพ่อรู้ตัวว่าคืนนี้จะได้แต่งงานละเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเศรษฐีก็คนใช้คนที่มาทำนายไทยทักมาดูดวงก็กลับประมาณ2ทุ่มเสร็จจึงบอกว่าพ่อผมฝากจดหมายมาครับจดหมายอะไรลูกผมไม่ได้อ่านหมอห้ามให้คนอ่านผมก็ไม่รู้หนังสือด้วยแล้วก็แม่เศรษฐีก็ไม่ถามอ่านถามอ่านผมไม่ให้อ่านหรอกคนทำอ่านเยอะคนที่รู้หนังสือลูกสาวก็ถามอ่านผมก็ไม่ให้อ่านหรอกพ่อเศรษฐีน่าจะอ่านอาจจะยับยู่ยี่หน่อยนะครับเพราะผมกลัวมันขาดมันฉีกผมมัดหลายชั้นเหลือเกินเศรษฐีก็เปิดอ่านดูนะทีนี้ยิ้มเลยนะคนนี้เป็นคนมีบุญเศรษฐีก็ดูหน้าตาลุงอ๋อมันใช่เลยเพื่อนเราก็เป็นคนมีบุญเป็นคนรู้ใจเนี่ยสั่งมาอ่านไปอ่านมาจับใจความได้ว่าให้แต่งงานกับลูกสาวเลยมากลางวันแต่งกลางวันมากลางคืนแต่งกลางคืนแต่เราเขียนผิดไปที่จริงเห็นเวลาไหนแต่งเวลานั้นแหละเวลาอาจจะข้ามเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างทันเวลาไหนเวลานั้นเป็นมงคลเศรษฐีก็ยิ้มผู้ชายก็ไม่รู้เรื่องนะพ่อเศรษฐียิ้มทำไมล่ะครับผมนุ่งเสื้อผ้ามันเก่าหรือโอ้ยังพูดเพ้ออีกยังพูดเก่งอีกนะ
มันเก่านี่เป็นของนอกกายของในกายสะอาดมันก็ดีแล้วลูกทำไมพ่อพูดเช่นนี้นั่งรอที่นี่แหละอาบน้ำอาบอีกนะน้ำทำไมพ่อผมอาบแล้วเนี่ยต้องอาบน้ำหอมสิเสื้อผ้าทิ้งเลยอ่ะผมจะนุ่งชุดไหนมีเสื้อผ้าชุดใหม่ให้นุ่งโอ้โหได้นุ่งชุดเสื้อผ้าชุดใหม่ละจึงเรียกลูกสาวมาว่าเขาแต่งกายพร้อมแล้วเราจะแต่งงานพร้อมไหมนะลูกสาวเศรษฐีเห็นเนี่ยทำไมชอบทำไมผู้หญิงผู้ชายเห็นกันชอบพ่อบุญทำมาด้วยกันเนาะถ้าว่าไม่ได้ทำมาด้วยกันเนี่ยจะแจ้งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันก็ไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนรูปตารูปร่างหน้าตาสวยได้แฟนเป็นขี้เล่าเลยพ่อบุญกรรมมันทำมาด้วยกันอีกอย่างนึงที่ชอบกันนะเพราะว่าชาติอดีตชาติก่อนนั้นคือเป็นชาติที่ว่าเป็นคนร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกันเพราะว่าเคยมาพึ่งบ้านเศรษฐีเหมือนกันนะพึ่งแล้วก็ปรากฏว่ากินอาหารไม่ย่อยตายไปสู่ท้องสุนัขท้องสุนัขก็ไปเกิดอีกชาติหนึ่งภพภูมิหนึ่งก็ไปเกิดเป็นโคสกะจากโคสกะก็เกิดมาเป็นคนนะเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ตายแล้วจากชั่วนางกาลีเหมือนกันตายแล้วมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกสาวเศรษฐีอีกชาตินี้ก็ได้มาเป็นเนื้อคู่กันเห็นก็ชอบกันมันจึงมีโอกาสได้เป็นเนื้อคู่กันเมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐีถามว่าลูกจะแต่งงานด้วยเขาไหมเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีก็มีความชื่นชมชื่นชอบอยู่แล้วมีความพร้อมอยู่แล้วพอได้เห็นจดหมายก่อนพ่อเลยซ้ำไปนะจดหมายนะจึงพูดเป็นภาษาผู้หญิงที่ภาษาที่เพราะมากว่าหนูเป็นลูกพ่อแนะนำยังไงเป็นความดีหนูเอาทุกอย่างหรอกหนูทำทุกอย่างหรอกหนูไม่ขัดข้องหรอกแท้ที่จริงชอบตั้งแต่เดิมแล้วเนาะหนูไม่ขัดข้องหรอกหนูฟังหนูยังไม่เข้าใจเลยว่าพ่อให้ทำอะไรเนี่ยให้แต่งงานกับคนดีไงลูกเขาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเขาส่งมายังไงก็ชอบไม่ชอบก่อนเราต้องชอบก่อนคนเราถ้าเราดีเสียอย่างเขาก็ดีแล้วเขาก็ไม่ชั่วตามเราหรอกพ่อเอาตามว่าหนูเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็แล้วกันจึงมาผูกข้อไม้ข้อมือกันนะในบ้านเศรษฐีนั่นแหละแต่งงานกันคืนนั้นเลยหลังสองทุ่มเองนะแต่งงานหลังสองทุ่มเมื่อแต่งงานเสร็จแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ฉลาดเมื่อฉลาดแล้วจึงเขียนจดหมายว่าถึงพ่อส่งจดหมายไปนะไปถึงพ่อเขาถึงพ่อนะอันให้เขียนในนามของผู้ชายว่าผมมาเมืองนี้เนี่ยผมมาได้แต่งงานแล้วผมคิดถึงพ่อมีอะไรก็ว่างๆจะไปหาพ่ออ๋อพ่อรู้ว่าลูกชายยังไม่ตายเนี่ยตอมใจนะยังไงก็ถ้ามาบ้านเราเมืองเราเนี่ยถ้ามาอีกนะจัดการฆ่าเลยคนใช้ทั้งหลายนะฉันจะส่งจดหมายไปว่าให้มันมานั่นแหละจัดการฆ่าเลยนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงส่งจดหมายไปว่าพ่อคิดถึงนะให้มาเที่ยวหานะผู้หญิงก็รู้ว่าจดหมายเราส่งไปมันต้องตอบมาเนี่ยมันไม่มีมือถือเหมือนปัจจุบันเนี่ยบอกว่าถ้าจดหมายของแฟนฉันมาเนี่ยห้ามใครเปิดก่อนแฟนฉันก็มันไม่เปิดหรอกไอ้ไม่ให้ฉันเนี่ยฉันเป็นเนื้อคู่ฉันต้องจำเป็นต้องเปิดมาเปิดอ่านดูหน่อยคิดถึงอะไรเนี่ยขยับขยุมขยิมเผาขว้างไม่ฉบับนึงก็เผาขว้างมาฉบับที่สามว่าโอ้โหคิดถึงเนี่ยทำไมไม่มาสักทีพ่อล้มป่วยลงแล้วนะล้มป่วยลงจริงๆด้วยนะนอนอยู่เนี่ยคงจะอยากเห็นหน้าลูกครั้งสุดท้ายว่าเมื่อเราเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยมีอะไรก็ต้องไปด้วยกันถ้าเจ้าชายไปเนี่ยฉันต้องไปด้วยนะไปด้วยเมื่อไปด้วยแล้วก็บอกว่าพ่อเป็นห่วงผู้หญิงเนี่ยผมยาวนะเป็นผู้หญิงผมยาวเมื่อไปถึงบ้านนะทำยังไงก่อนไปกราบพ่อสามีก่อนว่าหนูเพิ่งมาถึงนี้พ่อคิดถึงเป็นว่าพ่อไม่สบายจริงๆเนี่ยหนูเสียใจด้วยนะพ่อนะหนูดีใจได้มากราบพ่อมาอวยพรให้พ่อนะเมื่อก้มกราบแล้วก็คิดว่านี่หรือที่จะฆ่าสามีฉันเนี่ยน้อยไปละความคิดแค่นี้มันกระจอกมานิดหนึ่งนิดหน่อยฉันนี่แหละเป็นตัวปราบทำไมฉันจะไม่กล้าฆ่าเธอข้าสุดที่รักของฉันเนี่ยเธอจะฆ่าหลายครั้งแล้วเนี่ยฉันพอเดาได้เนี่ยจึงไปกราบแล้วก็สยายผมแล้วคนไปอื่นไปเห็นผมมันยาวเนี่ยเลยไปปิดรูหายใจเนี่ยปิดจมูกกับปิดปากปิดจมูกกับปิดปากสักครู่หนึ่งปล่อยดูลมมันยังออกอยู่โอ้ยังไม่ตายเนี่ยปิดอีกนะสักครู่หนึ่งลมมันไม่ออกแล้วเออตายแล้วเอาน้ำลายมาทาที่ตานะทำเป็นร้องไห้โอ้หนูได้กราบพ่อครบสามครั้งพอดีพ่อก็หมดลมพอดีเนี่ยพ่อกับหนูมีบุญด้วยกันเนี่ยที่ได้กราบกันหนูเป็นลูกสบายหนูเสียใจด้วยนะทำที่เป็นร้องไห้นะน้ำตาไหลที่จริงน้ำลายไหลนะนางก็ฉลาดว่าเวลาตายแล้วก็เวลาในวังถามว่าเศรษฐีเนี่ยมี
มีซ้ำมากเนี่ยมีใครเป็นลูกชายไหมเธอต้องบอกนะว่าฉันเนี่ยเป็นลูกสะพ้ายนี่เป็นลูกชายนะถ้าไม่งั้นของตกไปในวังหมดนะในวังก็ลูกข่าวนะทีนี้อย่างได้เนี่ยสมัยโบราณเนี่ยถ้าตายแล้วของเป็นของในวังนะถ้าไม่มีคนอามาตย์ก็มาถามว่ามีใครเป็นเจ้าของไหมมีลูกมีอ๋อมีเนี่ยฉันเป็นสะพ้ายนี่เป็นลูกชายเนี่ยถ้าไม่ใช่ฉันจะร้องไห้ทำไมฉันเป็นสะพ้ายก็มันเป็นสายเลือดเดียวฉันก็ร้องไห้สิฉันก็กำลังดูเนี่ยกำลังจะจัดการงานศพเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ไม่ตกเป็นของใครนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชั่ว7ทีดี7หนนะคนเราเนี่ยบางทีชั่วบางทีดีถามว่าทำไมต้องโดนเบียดเบียนต้องโดนฆ่าเนี่ยเพราะกรรมทำไว้แค่เล็กน้อยนะถึงว่าเล็กน้อยมันก็เป็นกรรมมากนะถ้าเป็นนรกก็เหมือนเดินเฉียดจะตกลงในกระทะอยู่มันไม่ตกนะมันใกล้แล้วนะครั้งที่1เนี่ยเอาลูกไปวางไว้ที่ว่าเอาทิ้งนั่นแหละแต่ใช้สัพพุทธว่าไงว่าเอาวางไว้ก่อนน่ะคือฆ่าลูกโดยไม่ตั้งใจนั่นแหละนะเขาก็ฆ่าโดยไม่ตั้งใจเหมือนกันแหละนะทีนี้ครั้งแรกเนี่ยเอาไว้เขาเอาไปที่กองหยักเหยื่อนะครั้งที่1ก็ไม่เป็นไรแรงกามาตอมไว้แล้วก็ไม่ถูกไม่ถึงนะข้อที่2คอกวัวก็หลอดตายครั้งที่3ก็ทางเกวียนในเมืองพาราสิน500เล่มถ้าเราไม่เหลือเลยนะครั้งที่4ก็ป่าช้าผีดิบครั้งที่5ก็ลูเหวนะครั้งที่6ก็บ้านช่างปั้นหม้อครั้งที่7บ้านเพื่อนที่ทำนายถ่ายทักอันนี้จะเห็นว่าคนเรานั้นถ้าเราทำชั่วแล้วความชั่วก็ตามทำคุณงามความดีแล้วก็คุณงามความดีตามเราพยายามทำคุณงามความดีติดตัวคุณงามความดีจะปกปักรักษาเราเหมือนนายโกตุหาริกะนะเกิดมาชาติใดพบใดก็คุณงามความดีก็ตามปกปักรักษาเพราะฉะนั้นให้จิตใจเราใสสะอาดใจใสเป็นบุญใจกลเป็นบาปบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ขอแผ่ไปถึงผู้ให้ข้าวให้น้ำให้เลือดให้เนื้อบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีชีวิตอยู่ก็ดีแต่กายทำลายขันไปแล้วก็ดีขอให้ท่านเหล่านั้นจงได้มารับรู้สาธุอนุโมทนาในกุศลผลบุญนิรันดร์สาธุอนุโมทนาแล้วก็ขอให้บุญกุศลจงโดนบันดาลประทานพรให้พวกเราเหล่าท่านหลายนั้นจงพ้นจากทุกข์พ้นจากโศกพ้นจากโรคพ้นจากภัยพ้นจากข้อตัวนอกข้อตัวในข้อตัวใดๆก็ขอให้กลายเป็นดีถ้ามีข้อปีก็ขอให้เคลื่อนมีข้อเดือนก็ขอให้คลายมีข้อวันก็ขอให้ขายจงเจริญด้วยอายุจงมีอายุมั่นขวัญยืนเพื่อจะได้ทำคุณงามความดีและสืบทอดพุทธศาสนาตลอดไปวันหน้าจงมีผิวพรรณปานะผ่องใสเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่บุคคลที่ได้ทัศนามาเห็นสุขะจงมีความสุขกายสุขใจพระราชจงมีกำลังภายในและภายนอกเพื่อต่อต้านอุปสรรคขจัดเสียซึ่งอวิชชาคือความไม่รู้ทั้งหลายและขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันท่านทุกทิพาราตีการแสดงพระธรรมเทศนามาก็นับว่าพอสมควรแก่การเวลาฉะนั้นจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อันธรรมยังสาธุกลังกโรมาเสตุสาธุสาธุวันนี้ตัวแทนคณะสถานนะครับเนาะน้อมถวายกันเทศบูชาธรรมปีทองสายทาสวรรค์อินนะครับเชิญเลยนะครับ
ถวายไปก่อนนะครับ